่นะคะก็ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะกลุ่มกาดบางส่วนก็ได้มีการออกจากตึกมาแล้วบางท่านนะคะแต่ว่ายังคงมีกาดบางท่านนั้นยังคงไปตรวจตาตามห้องต่างๆนะคะว่าจะเจอตัวผู้ที่โยนระเบิดลงมาหรือไม่ค่ะตอนนี้บริเวณนี้ก็คือถนนบรรทัดทองมุ่งหน้าที่จะไปที่แยกเจริญผลนะคะก็มีทั้งรถตำรวจรถพยาบาลค่ะกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้เดินทางไปกับกำนันยังรออยู่ที่จุดเกิดเหตุอยู่แล้วก็ยังมีกำลังจากตำรวจและทหารนะคะยังอยู่ในพื้นที่ซึ่งทหารเองได้มีการเก็บวัตถุบางส่วนนะคะไปตรวจสอบว่าระเบิดที่โยนลงมานั้นเป็นระเบิดชนิดไหนนะคะแต่ว่าขณะนี้ขบวนของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการของกปปส.ค่ะบางส่วนนั้นได้มีการนำขบวนของมวลชนนั้นไปสู่บริเวณหน้าสยามพารากอนแล้วนะคะแต่ว่าส่วนนั้นยังปักหลักอยู่ที่นี่ค่ะนะคะตอนนี้หัวขบวนของกำนันนั้นอยู่บริเวณแยกปทุมวันนะคะจะมุ่งหน้าไปที่สยามพารากอนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายนะคะที่จะเดินทางกันต่อไปแต่ว่าจุดนี้บริเวณรั้วแห่งนี้นะคะยังคงมีการตรวจสอบเข้าไปในพื้นที่อยู่นะคะว่ายังคงหลงเหลือผู้ก่อเหตุอยู่หรือไม่ตอนนี้รถพยาบาลเองก็เตรียมสแตนบายแล้วนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจก็ยังอยู่ในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆกันต่อที่บรรทัดทองค่ะ